โปเกมอนฟอสซิลจากเจน3มีทั้งประเภทที่สูญพันธุ์ไปแล้วกับประเภทที่เราเคยเชื่อว่ามันสูญพันธุ์ไปแล้วสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มู่เก่งแฟนตาซีสำหรับโปเกเด็กซ์ในวันนี้นะครับผมก็มีโปเกมอนทั้งหมด5ตัวมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังซึ่งเป็นโปเกมอนที่เป็นฟอสซิลนั่นเองครับที่จริงโปเกมอนฟอสซิลของเจน3เนี่ยหลักๆก็มี2คู่นะครับนั่นก็คือตัวสายพันธุ์ของยูเรเดลแล้วก็สายพันธุ์ของอาร์มาโดครับแต่ทีนี้มันมีโปเกมอนอีกตัวนึงครับผมซึ่งไอ้2ตัวเมื่อกี้ที่ผมบอกไปสายพันธุ์ของพวกมันมีการสูญพันธุ์ไปตั้งแต่ยุคโบราณแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเจอฟอสซิลและเอาฟอสซิลนั้นมาทำการฟื้นฟูอีกครั้งหนึ่งอารมณ์เหมือนประมาณไอ้พวกเจน1ที่เป็นออมสตาร์กับคาบูท็อปแต่ทีนี้มันมีอีกตัวหนึ่งที่ก็มีสตอรี่น่าสนใจว่าเฮ้ยมีการค้นพบซากของมันแต่ทีนี้คิดว่ามันสูญพันธุ์ไปแล้วความจริงมันยังไม่ได้สูญพันธุ์แล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติบนโลกณปัจจุบันนี้แล้วนั่นก็คือเจ้าจีแลนซ์นั่นเองครับเท่ากับว่าคลิปนี้ก็จะมี5ตัวนะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกันทีละตัวเลยเริ่มที่ตัวแรกกันนั่นก็คือเจ้าลิลิล่านั่นเองครับลิลิล่าเป็นโปเกมอนพลับพึ่งทะเลธาตุหินและธาตุพืชนั่นเองครับเป็นจุดเด่นของพวกโปเกมอนฟอสซิลอยู่แล้วนะครับว่ามันจะมีธาตุเป็นธาตุหินนั่นเองโดยที่ไอตัวนี้นะครับมันเป็นโปเกมอนที่มีลักษณะเหมือนเป็นดอกไม้อะไรบางอย่างใช่ไหมครับเท่าที่มีการค้นพบฟอสซิลของมันแล้วก็นำมันมาฟื้นฟูในยุคปัจจุบันนี้แล้วเนี่ยจะค้นพบสายพันธุ์ของมันว่ามันเคยมีตัวตนอยู่ใต้ก้นทะเลในสมัยโบราณครับผมซึ่งตัวของมันเนี่ยจะเป็นโปเกมอนที่ชอบน้ำทะเลอุ่นๆมากกว่านะครับผมถ้าเกิดว่าอยู่ในน้ำทะเลเย็นๆอย่างเงี้ยจะสัมผัสได้เลยว่ามันมีอารมณ์ที่หดหู่เป็นอย่างมากเลยครับซึ่งตัวปกติของมันนะครับเราจะเห็นว่ามันมีลักษณะเป็นคล้ายๆดอกไม้แล้วก็เหมือนมีตัวยึดอยู่ด้านล่างใช่ไหมครับโดยที่ตัวของลิลิล่านะครับผมมันเป็นโปเกมอนที่เหมือนกับไม่ค่อยขยับไปไหนนะส่วนใหญ่ก็แฝงตัวเหมือนกับว่าเป็นพืชใต้น้ำและทีนี้เวลาที่มีเหยื่อผ่านไปผ่านมามันก็จะใช้ไอ้ส่วนหัวด้านบนของมันที่มีลักษณะเป็นคล้ายๆกลีบดอกไม้เนี่ยแหละครับในการจับเหยื่อเข้ามาแล้วก็กลืนเข้าไปทั้งตัวครับซึ่งตัวของมันเนี่ยเวลาที่กลืนเหยื่อเข้าไปทั้งตัวเราจะเห็นว่าไอ้ส่วนดำๆมันจะมีเป็นตาสีเหลืองๆนั่นใช่มั้ยครับมันก็จะมีการผุบยืดหดอะไรพวกนี้ได้ให้ตัวของมันนั้นสามารถกลืนเหยื่อของมันไปได้นั่นเองและตัวของมันนะครับเขาบอกว่าเป็นโปเกมอนที่ไม่ค่อยมีการขยับเขยื้อนตัวไปไหนนะส่วนใหญ่ก็คืออยู่กับที่อย่างงี้และทีนี้ถ้าเกิดว่ามันเกาะติดพวกโปเกมอนตัวอื่นไปโผล่อีกที่นึงอย่างงี้ก็สามารถทำได้ครับแต่ว่าตัวของมันดูแล้วก็ไม่ได้เป็นโปเกมอนที่สามารถเดินได้ดีขนาดนั้นอยู่แล้วด้วยนะโดยด้านล่างของตัวลิลิล่าเนี่ยมันจะมีแผ่นที่เอาไว้ดูดซับตัวของมันให้ติดอยู่กับพื้นดินได้ครับโดยที่พื้นดินนี้ก็อยู่ใต้ท้องทะเลอย่างที่บอกไปเนาะโดยที่ถ้ามันต้องการที่จะขยับไปตามที่ผมได้บอกเงื่อนไขเมื่อกี้ว่าเฮ้ยมันสามารถเกาะกับโปเกมอนตัวอื่นเพื่อไปยังอีกที่นึงได้นะมันก็จะคลายไอ้ตัวแผ่นดูดซับเนี่ยให้ไม่ต้องเกาะติดแน่นเกินแล้วมันก็ค่อยไปติดกับโปเกมอนตัวอื่นอีกทีนึงครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในแง่ของการที่ว่าถ้ามันอยู่เฉยๆแล้วมันไม่ต้องการไปไหนเลยมันก็เกาะให้แน่นแล้วมันก็จะไม่ปลิวไปไหนแม้ว่าน้ำจะพัดรุนแรงมากแค่ไหนก็ตามครับแต่ถ้าเกิดว่าเราดูสเตตัสมันก็สมเหตุสมผลในแง่ที่ว่าค่าสปีดของมันน้อยสุดเลยนะครับก็คือมันไม่ได้ขยับอยู่แล้วสปีดก็ไม่ต้องมีเอาไว้ใช้เคลื่อนไหวนะครับเอาไปสะบัดหัวไปมาเฉยๆก็เท่านั้นเลยแล้วก็ในส่วนค่าสเตตัสอื่นนะครับมันเป็นโปเกมอนที่ถนัดในเรื่องของพลังป้องกันเนาะดูจากพลังป้องกัน2ด้านที่ก็สูงเลยทีเดียวครับแล้วถ้าเกิดว่าในแง่ของการโจมตีล่ะมันจะโจมตีในเชิงของสเปเชียลแอทแทคเป็นหลักนั่นเองครับผมแม้ว่าจะยังไม่ได้ห่างมากอะไรนะแต่ว่าเดี๋ยวเราคงได้เห็นความแตกต่างเพิ่มขึ้นหรือเปล่าในร่างวิวัฒนาการร่างต่อไปซึ่งลิลิล่ามันสามารถวิวัฒนาการได้ตอนเลเวล40ครับผมพอเลเวล40มันก็จะกลายเป็นยูเรเดลครับยูเรเดลเป็นโปเกมอนเพียงหินธาตุหินและธาตุพืชนั่นเองครับผมซึ่งตัวของมันนะครับเอาทรงแล้วเนี่ยจะมีความคล้ายกับของลิลิล่านะแต่ว่าส่วนหัวที่เดิมทีเหมือนจะเป็นกลีบดอกไม้อันนี้ก็ไม่ใช่กลีบดอกไม้แล้วนะครับจะกลายเป็นหัวทื่อๆเลยแล้วก็จะมีเป็นส่วนหนวด8อันที่ครอบอยู่ตรงแผงคอของมันนอกจากนั้นแล้วส่วนล่างของมันนะครับก็จะมีเหมือนลักษณะเป็นคล้ายๆสัตว์ที่เลื้อยคลานได้ครับมันจะมีเป็น4ขานะครับโดยที่อันเนี้ยบอกได้เลยว่าคงจะไม่ถึงขั้นยืนนะแต่ว่าเอาไว้กระดึ๊บไปที่นู่นไปที่นี่ได้นั่นเองครับโดยปกติพอกลายเป็นยูเรเดลนะครับมันก็จะอาศัยอยู่ใต้น้ำทะเลนั่นแหละแต่ว่าพื้นที่อาศัยจะไม่ลึกเท่าของลิลิล่าครับมันก็จะอาศัยอยู่ในน้ำที่สูงขึ้นมานิดนึงโดยที่ว่าพื้นที่น้ำที่ยูเรเดลมีการอาศัยอยู่นะครับมันจะกลับประมาณว่าถ้าน้ำทะเลลดถึงจุดๆนึงแล้วมันสามารถที่จะโผล่ออกไปเพื่อที่จะออกหาเหยื่อได้อะไรประมาณนั้นซึ่งจะไม่เหมือนกับลิลิล่าที่รอเหยื่อใต้ท้องทะเลที่มันรอจับจวบจับจวบอย่างเดียวเลยนั่นเองครับโดยยูเรเดลตัวนี้นะครับข้อมูลคอนเฟิร์มได้ว่ามันเป็นโปเกมอนที่ชอบกินเนื้อเป็นหลักเลยครับซึ่งไอ้หนวดที่อยู่ตรงแผงคอของมันที่ยืดออกมาเนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้จับเหยื่อมาได้นะพอจับเหยื่อมาได้เสร็จปุ๊บมันจะย่อยเหยื่อครับผมย่อยเหยื่อคือมันปล่อยน้ำย่อยออกมานะแล้วทีนี้น้ำย่อยของมันก็จะละลายเหยื่อแล้วมันจะมีส่วนดำๆที่อยู่ตรงหัวของมันใช่ไหมคล้ายๆกับของลิลิล่าเมื่อกี้สามารถดูดเหยื่อที่ถูกละลายร่างกายด้วยน้ำย่อยจากภายนอกของมันได้ด้วยครับ
แล้วต้องบอกเลยนะครับว่าหนวดทั้ง8ของมันนี้มีความแข็งแรงเป็นอย่างมากยิ่งรัดประสานกันด้วยแล้วก็ทำให้เหยื่อนั้นแทบจะไม่มีโอกาสรอดไปเลยนั่นเองครับซึ่งถ้าเราดูจากหน้าของมันแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามีส่วนดำๆใช่ไหมครับส่วนสีเหลืองนี่ก็คือดวงตาซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ในทรงนี้หมายความว่าถ้าหากว่าเราเลี้ยงยูเรเดลนะครับเราก็อาจจะสังเกตอารมณ์ของมันได้ค่อนข้างยากนะครับว่าตอนนี้มันเป็นอารมณ์อะไรยังไงเพราะปกติแล้วเนี่ยการที่โปเกมอนจะแสดงอารมณ์มันก็ต้องแสดงออกผ่านสีหน้าหรือบางทีก็แสดงออกทางเสียงนู่นนี่นั่นนะครับแต่ยูเรเดลเนี่ยเดาได้ค่อนข้างยากครับผมเนื่องจากว่าหน้าตาของมันก็ไม่ค่อยเหมือนสิ่งมีชีวิตทั่วไปแล้วและทีนี้สิ่งที่เป็นเหมือนด่านในการบอกอารมณ์ของมันเพียงหนึ่งเดียวนั่นก็คือดวงตาก็ดันไม่สามารถบอกอารมณ์ได้อีกครับใครจะเลี้ยงมันก็ต้องใช้ความพยายามค่อนข้างสูงนะทีนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราดูสเตตัสของยูเรเดลนะครับยูเรเดลมันจะเป็นโปเกมอนที่มีค่าพลังป้องกัน2ด้านที่ก็สูงโดดกลับมาอีกนะครับและทีนี้ค่าสปีดก็ขึ้นมานิดนึงนะครับถือว่าเป็นโปเกมอนที่เล่นในทิกรูมได้นะแต่ทีนี้ค่าพลังโจมตีครับผมคือแบบตอนแรกคาดหวังว่าค่าสเปเชียลแอทแทคจะโดดไปเลยไหมเพื่อให้มันเป็นสายสเปเชียลนะครับแต่กลายเป็นว่ามีแอทแทคกับสเปเชียลแอทแทคเท่าๆกันเราก็ต้องไปเลือกแล้วแหละว่าเราจะเล่นสายไหนดีนะอะไรแบบนี้นะครับซึ่งตัวของมันเท่าที่ผมเคยจำได้นะเหมือนกับเคยเห็นทั้งสเปเชียลแล้วก็สายแอทแทคธรรมดาครับแต่ตัวของมันเนี่ยมีความถึกมากกว่าก็อาจจะเอาไปเล่นสายก่อกวนสายยื้ออะไรพวกนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะทีนี้โปเกมอนฟอสซิลสายพันธุ์ต่อมาครับผมตัวนี้มีชื่อว่าอานอปส์ครับผมอานอปส์เป็นโปเกมอนกุ้งโบราณธาตุหินและธาตุแมลงครับซึ่งตัวของมันก็เป็นโปเกมอนที่ถือกำเนิดขึ้นมาจากฟอสซิลโดยที่ตัวของมันเนี่ยจะมีความเป็นสัตว์น้ำนะครับแต่มันไม่ได้มีธาตุน้ำแต่อย่างใดเนาะนอกจากนั้นยังแพ้ธาตุน้ำซะด้วยนะครับซึ่งการที่สันนิษฐานได้ว่ามันเป็นโปเกมอนที่เคยอาศัยอยู่ในน้ำเขาก็วิเคราะห์จากสายพันธุ์นี่แหละครับว่ามันเป็นคล้ายๆกุ้งไงและข้อมูลอีกอย่างนึงที่ค้นพบกับเจ้าโปเกมอนสายพันธุ์นี้เมื่อเราได้ฟื้นคืนชีพมันขึ้นมาในฐานะโปเกมอนฟอสซิลแล้วนะครับเนื่องจากว่าอานอปส์เนี่ยมันเป็นฟอสซิลที่อยู่ในยุคโบราณนานมาแล้วใช่ไหมทะเลยุคนั้นนะครับจะมีคุณภาพน้ำทะเลที่แตกต่างจากยุคปัจจุบันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทะเลในยุคปัจจุบันก็อาจจะไม่ใช่พื้นที่ที่ปลอดภัยของเจ้าอานอปส์ครับกลายเป็นว่าตัวของมันที่ดั้งเดิมเคยสันนิษฐานว่าเป็นโปเกมอนที่อาศัยอยู่ในน้ำแต่ในยุคนี้พอเราฝืนที่จะคืนชีพมันขึ้นมาเราก็ต้องเลี้ยงมันในพื้นที่ที่เป็นบกนั่นเองครับผมแต่ถามว่าความสามารถในการว่ายน้ำเชิงสัญชาตญาณของมันเนี่ยยังอยู่ไหมมันก็ยังสามารถว่ายน้ำได้ดีครับซึ่งการที่มันสามารถว่ายน้ำได้ดีนะครับมันจะมีส่วนร่างกายที่เขาใช้คำว่าเป็นปีกนะซึ่งไอ้ปีกนั้นก็จะมีลักษณะเป็นสีขาวปลายแดงนี่ใช่ไหมครับปีกทั้ง8อันนี้ของมันแหละครับทำให้อนอปสามารถว่ายน้ำได้อย่างรวดเร็วมากๆแต่อย่างที่บอกนะครับว่าว่ายน้ำเฉยๆนะไม่ลงไปอยู่ในน้ำเพราะว่าน้ำคุณภาพปัจจุบันเนี้ยมันแตกต่างจากของยุคโบราณไปแล้วนั่นเองครับโดยการว่ายน้ำหลักๆที่ค้นพบในปัจจุบันเนี่ยจะรู้ว่าเจ้าอนอปมันว่ายน้ำไปเพื่อที่จะหาเหยื่อเนาะซึ่งส่วนใหญ่เหยื่อของมันก็ถูกจับด้วยกรงเล็บที่อยู่ทั้ง2มือของมันนั่นแหละครับซึ่งอันนี้ก็คือสามารถใช้เจาะใช้ข่วนศัตรูแล้วก็จะมีอนุภาครุนแรงสามารถทำให้ศัตรูบาดเจ็บหนักได้เรียกได้ว่าอย่าประมาทร่างกายของมันเลยทีเดียวว่ามันตัวเล็กนะอะไรเงี้ยโจมตีไม่แรงนะครับนอกจากนั้นแล้วทุกคนก็จะเห็นว่ามันมีดวงตาอยู่ด้านข้างของมันด้วยนะซึ่งดวงตาด้านข้างของเจ้าอนอปส์ตัวนี้นะครับมันจะเอาไว้ใช้สังเกตการโปเกมอนได้เป็นอย่างดีแล้วทีนี้ต้องบอกเลยว่าอีกอย่างนึงที่เป็นจุดเด่นนอกจากเรื่องของการโจมตีที่รุนแรงของมันแล้วมันยังมีสายตาที่เฉียบคมขนาดที่ว่ามองเห็นโปเกมอนที่แอบซ่อนอยู่ในพวกซอกหินอะไรพวกนี้แล้วพอมันสังเกตเห็นปุ๊บมันก็จะว่ายน้ำอย่างรวดเร็วพร้อมกับใช้กรงเล็บของมันในการโจมตีโปเกมอนที่เป็นเหยื่อเพื่อจับเอามากินได้นั่นเองครับต่อมาพูดถึงสเตตัสของเจ้าอานอปส์เป็นโปเกมอนสายกายภาพ 100% ครับแบบนี้นะค่าแอทแทคเยอะกว่าค่าสเปเชียลตั้ง2เท่ากว่าส่วนค่าพลังป้องกัน2ด้านเนี่ยถือว่าเท่าๆกันเนาะแต่ว่าในมุมของตัวเลขก็ยังถือว่าน้อยไปหน่อยนั่นเองครับส่วนอีกค่านึงที่เยอะขึ้นมาเลยก็คือจะเป็นสปีดนะซึ่งดูจากความเพรียวบางของมันแล้วนะครับค่าสปีดขนาดนี้ก็ไม่แปลกอะไรนะที่มันจะเป็นโปเกมอนที่ดูเคลื่อนที่เร็วนั่นเองครับผมทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเจ้าอานอปส์จะวิวัฒนาการนะครับมันจะต้องมีเลเวลอยู่ที่40เช่นกันซึ่งเมื่อวิวัฒนาการแล้วจะกลายเป็นโปเกมอนที่มีชื่อว่าอาร์มาโดครับอาร์มาโดเป็นโปเกมอนชุดเกราะธาตุหินและธาตุแมลงครับซึ่งโปเกมอนตัวนี้เนี่ยดูจากลักษณะของมันแล้วมันยืน2ขานะครับแล้วก็มีขนาดตัวที่ใหญ่โตมากยิ่งขึ้นเป็นร่างวิวัฒนาการโดยตรงของเจ้าอานอปส์โดยที่ว่ามันจะมีส่วนต่างๆของร่างกายที่มีความละไม้คล้ายกันไม่ว่าจะเป็นส่วนแขนของมันที่มีลักษณะเป็นกรงเล็บเดี่ยวใช่ไหมครับส่วนปีกดั้งเดิมที่เจ้าอานอปส์ใช้ในการว่ายน้ำอย่างเงี้ยก็ติดตัวมากับเจ้าอาร์มาโดด้วยครับแต่ต้องบอกก่อนเลยนะว่าส่วนของปีกนี้ไม่ได้มีประโยชน์แล้วครับผมเป็นเครื่องประดับให้เจ้าอาร์มาโดเฉยๆครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ได้ว่ายน้ำเร็วอะไรขนาดนั้นแล้วเพราะน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลของมันนั่นเองครับซึ่งตัวของมันพอวิวัฒนาการกลายเป็นร่างนี้ปุ๊บมันก็จะมีการปรับตัวขึ้นมาให้ใช้ชีวิตอยู่บนบกอันนี้พูดในบริบทของเมื่อโบราณกาลนานมาแล้วสมัยที่ไอ้พวกนี้ยังมีชีวิตอยู่นะใช้คำว่าตัวของอานอปส์อยู่ในน้ำแต่พอวิวัฒนาการปุ๊บขึ้นมาเดินบนบกแต่สมัยนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าอานอปส์เนี่ยมันอยู่บนบกแล้วพอวิวัฒนาการเป็นอามาโดก็อยู่บนบกเหมือนเดิมไปครับโดยตัวของมันเวลาที่จะหาเหยื่อเท่านั้นแหละถึงจะลงไปในน้ำเนาะก็คือว่าเวลาลงน้ำมันก็ต้องใช้ความพยายามในการล่าเหยื่อหน่อยเนื่องจากว่ามันไม่ได้ว่ายน้ำเร็วอะไรขนาดนั้นแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันไปเจอเหยื่อตัวไหนแล้วมันเข้าถึงเหยื่อตัวนั้นได้เหยื่อตัวนั้นก็ไม่รอดครับผมเพราะว่ามัน
สามารถใช้กรงเล็บของมันเนี่ยในการสังหารเหยื่อได้ในพริบตาแล้วก็กินไปทั้งอย่างนั้นเลยเนาะซึ่งกรงเล็บของมันก็ต้องบอกว่ามีความรุนแรงมากกว่าอนอฟขึ้นหลายเท่าและนอกจากจะใช้ในเรื่องของการล่าเหยื่อแล้วนะครับในการต่อสู้ของเจ้าอามาโดเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามีประสิทธิภาพสูงมากนะอย่างของอนอฟเนี่ยเขาไม่ได้พรีเซนต์เยอะเพราะว่าร่างกายของมันอาจจะยังไม่เพียบพร้อมในแง่ของการต่อสู้เป็นจริงเป็นจังขนาดนั้นแต่ทีนี้อามาโดเนี่ยสามารถตอบโจทย์ตรงนั้นได้แล้วครับโดยลักษณะการต่อสู้ของมันจะเน้นยืนตั้งรับเนาะก็คือว่ามีกรงเล็บในการที่จะสวนการโจมตีศัตรูก็ได้หรือกระทั่งว่ามันสามารถใช้หางฟาดโจมตีศัตรูได้อย่างรุนแรงครับและข้อมูลสุดท้ายที่เขาเขียนไว้นะครับเขาบอกว่ามันเป็นโปเกมอนที่เป็นบรรพบุรุษของโปเกมอนแมลงส่วนหนึ่งนะแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นสายตรงของโปเกมอนตัวไหนบ้างครับในส่วนค่าสเตตัสของอามาโดในส่วนของค่าสปีด75เมื่อกี้ก็ตอนนี้เหลือ45แล้วนั่นเองครับผมก็ขนาดใหญ่โตขึ้นนะครับไม่ได้ขยับขยื่นอะไรเยอะเป็นสายอยู่นิ่งๆรอโจมตีสวนกับศัตรูนี่ก็ถือว่าโอเคนะกับการที่บ่งบอกได้ว่าทำไมสปีดมันถึงลดลงครับในส่วนพลังป้องกัน2ด้านก็ขึ้นมาค่อนข้างสูงเลยนะครับถือว่าเป็นโปเกมอนที่ถึกตัวนึงและทีนี้ส่วนที่เยอะที่สุดเลยก็คือค่าแอตแทคของมันที่สูงถึง125นะครับโดยปกติแล้วเวลาผมเจออามาโดเนี่ยผมก็จะมีอิมเมจแบบนี้แหละว่ามันเป็นโปเกมอนที่ตีตายยากนะเนื่องจากว่าการแพ้ธาตุของมันก็ไม่ได้แพ้ธาตุโหดอะไรขนาดนั้นนะครับมันก็จะแพ้ประมาณว่าน้ำเหล็กอะไรพวกนี้นะครับและในทางกลับกันมันก็เป็นโปเกมอนที่โจมตีได้โคตรรุนแรงครับถ้าเทียบกันแล้วยูไรเดลเนี่ยเหมาะกับการป้องกันแต่อามาโดเนี่ยป้องกันได้ด้วยแล้วก็โจมตีได้รุนแรงด้วยถ้าให้ผมเลือกใช้อามาโดนะและโปเกมอนตัวต่อมาตัวสุดท้ายของคลิปนี้นะครับนั่นก็คือเจ้า G-Lance นั่นเองครับ G-Lance เป็นโปเกมอนอายุยืนธาตุน้ำและธาตุหินครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับมีคนเคยไปเจอซากของมันในท้องทะเลลึกนะซึ่งการเจอซากของมันแล้วไม่เคยเจอตัวมันที่มีชีวิตอยู่เลยก็คาดเดากันได้ว่ามันเป็นโปเกมอนที่อาจจะสูญพันธุ์ไปแล้วซึ่งก็อารมณ์ประมาณคล้ายๆการเจอฟอสซิลของพวกโปเกมอนยุคโบราณนั่นแหละครับแต่ G-Lance ขณะที่เขาเอาซากของมันมาว่าเฮ้ยเราจะมีการมาสืบค้นมันแล้วก็จะคืนชีพมันให้เหมือนโปเกมอนฟอสซิลทั่วไปได้ไหมในขณะที่มีการคุ้นคิดว่าเอาซากของ G-Lance มาคืนชีพในฐานะโปเกมอนฟอสซิลยังไงดีก็ไม่ต้องแล้วครับผมตัวของมันเนี่ยถูกค้นพบเจอว่ามันอยู่ในใต้ทะเลลึกทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นเองครับซึ่งที่จริงแล้วตอนเจอซากของมันเนี่ยเขายังไม่ได้มีการตั้งชื่อยังไม่ได้มีการพูดถึงเลยนะครับว่าเจ้านี่มันชื่อ G-Lance แต่ทีนี้ไอ้ชื่อ G-Lance ที่กำลังพูดให้ฟังอยู่เนี่ยครับมันเป็นชื่อที่เขาบอกว่าเอามาจากพวกผู้ค้นพบมาดัดแปลงให้กลายเป็นชื่อ G-Lance นะครับไม่ได้บอกว่าคนที่ไปพบเจ้านี่เนี่ยชื่อ G-Lance นะครับแต่เขาบอกว่าเอาชื่อของผู้ค้นพบมาดัดแปลงให้กลายเป็นชื่อโปเกมอนตัวนี้เฉยๆครับคนค้นพบอาจจะชื่อแบบ G-Lunce หรือจะชื่อแบบ Lanji อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็พูดไปเรื่อยแค่จะสื่อให้เห็นว่ามันเป็นคนละชื่อกันก็เท่านั้นเลยครับซึ่งการค้นพบของเจ้า G-Lance นะครับแล้วก็ได้มีการศึกษาข้อมูลพวกนี้ของมันปุ๊บก็จะได้รู้ว่าร่างกายของมันเนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่สมัยยุคที่มันมีชีวิตอยู่มานานแล้วนะครับซึ่งสเกลการมีชีวิตอยู่ของเจ้า G-Lance เนี่ยก็คือประมาณสัก100ล้านปีเลยนะหมายความว่ามันก็เป็นโปเกมอนที่มีความถึกทนตัวนึงครับผมที่สามารถอยู่ในยุคโบราณแล้วก็อยู่ภายใต้ท้องทะเลมาเรื่อยๆๆอย่างนี้จนมีชีวิตในยุคปัจจุบันได้นักวิจัยโปเกมอนหลายคนดูเจ้านี่แล้วก็จะค่อนข้างลงความเห็นตรงกันว่ามันถือว่าเป็นโปเกมอนที่มีความสมบูรณ์ในฐานะสิ่งมีชีวิตตัวนึงเลยครับเพราะการที่มันแอบอยู่ใต้ท้องทะเลลึกมายาวนานไม่มีใครค้นพบมันเลยแล้ววันนึงมันปรากฏตัวขึ้นมาในโลกยุคปัจจุบันได้เริ่มปรับตัวขึ้นมาใช้ชีวิตอยู่บนผิวน้ำก็เป็นตัวบ่งบอกได้แล้วว่าตัวของ G-Lance เนี่ยมันมีความสามารถในการปรับตัวอยู่ใต้น้ำลึกก็ได้หรือจะอยู่บนผิวน้ำก็ดีนั่นเองครับซึ่งสิ่งที่เป็นตัวช่วยในการที่ทำให้มันสามารถอยู่ในพื้นที่สภาวะทั้งใต้น้ำลึกแล้วก็ขึ้นมาบนผิวก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเป็นเกล็ดของมันที่มีความแข็งแรงแล้วก็มีการปรับมีการขยายอะไรพวกนี้ได้ค่อนข้างมีความยืดหยุ่นสูงนั่นเองอะเนาะและถ้าพูดถึงในแง่สเตตัสของมันนะครับผมว่าก็โอเคนะเป็นโปเกมอนที่ก็สเตตัสสูงนะครับ485เนาะมีพลังป้องกันสูงสุดเลยนะครับแล้วก็เป็นโปเกมอนที่เน้นใช้แอตแทคมากกว่าสเปเชียลแอตแทคนะดูจากความต่าง2เท่านี้แล้วครับบวกกับอีกค่านึงที่ก็สูงซะเด่นเลยนะครับนั่นก็คือค่า HP ที่อยู่ที่เบส100นั่นเองทั้งหมดนี้ก็จะเป็นข้อมูลของเจ้าโปเกมอนฟอสซิลที่ต้องคืนชีพขึ้นมากับอีกฟอสซิลนึงที่เกือบจะต้องหาวิธีการคืนชีพแต่ไม่ต้องคืนชีพมาแล้วมันมีตัวตนอยู่จริงข้ามผ่านยุคโบราณกาลมาให้เราเห็นกันในตอนนี้นะครับท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคิดเห็นกับตัวไหนมีข้อมูลอะไรอยากจะมาพูดคุยเพิ่มเสริมเติมกันก็จัดกันเข้ามาได้เลยนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ